ผมจะให้หนึ่งไปอยู่กับฟ้าคุณทำแบบนี้กับลูกสาวผมได้ยังไงถึงว่าทำไมคุณถึงไม่ยอมรับรักผมที่แท้คุณมันก็พวกผิดเพศเชฟคุณมันคนโกหกหลอกลวงใช้ความไว้วางใจของผมกับฟ้าให้ดูแลอันหนึ่งแล้วหลอกลูกผมไปทำเรื่องน่ารังเกียจทุเลศเราไม่ได้หลอกอะไรอันหนึ่งเรากับอันหนึ่งรักกันยอมรับมาแล้วสินะเรากับอันหนึ่งรักกันแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะผิดสิทำไมจะไม่ผิดอะไรที่ผิดอ่ะพูดออกมาสิอะไรที่ว่ามันผิดคุณเป็นผู้หญิงผู้หญิงสองคนรักกันไม่ได้เรื่องเพศสินะทำไมมันจะไม่ได้เพศไหนมันก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละอย่าหัวโบราณไปหน่อยเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องเพศไงคุณกับลูกผมอายุห่างกัน16ปี16ปีเลยนะคุณแล้วยังไงมันไม่ใช่ปัญหาของเรากับอันหนึ่งเรากับอันหนึ่งคุยกันเรื่องนี้แล้วคุณนี่มันเหลือเชื่อจริงๆยังอันหนึ่งผมยังพอเข้าใจได้นะว่าลูกยังเด็กแต่คุณหนึ่งคนที่แสนฉลาดเลิศเลอไปซะทุกอย่างหลานสาวคนโตของตระกูลสูงส่งแต่กลับคิดไม่ได้ลูกผมเพิ่งอายุ22นะชีวิตแกเพิ่งจะเริ่มต้นแต่ดูคุณสิอีกไม่กี่ปีก็กลายเป็นยายแก่แล้วอ่ะพอได้ยังไม่คิดบ้างหรอว่าเวลาเดินด้วยกันเนี่ยมันจะเหมือนแม่กับลูกมากกว่าแฟนอ่ะเชษพอวันหนึ่งที่อันหนึ่งเจอผู้ชายที่เหมาะสมเขาก็จะลืมคุณแล้วก็จะรำคาญว่าทำไมยายป้าแก่ๆเนี่ยต้องมาคอยหึงหวงพอหยุดพูดสักทีแล้วก็ออกไปได้ล่ะออกไปสิไม่ได้ยินเหรอเลิกยุ่งกับลูกสาวผมซะคนหนึ่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งมาเนี่ยแหละค่ะฟ้ามาขอความเห็นใจนั่งก่อนสิรู้เรื่องหมดแล้วใช่ไหมค่ะตอนแรกไม่อยากจะเชื่อเพราะคิดว่าคุณหนึ่งน่าจะรู้ดีกว่าใครว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมันคือความรักจริงๆหรือแค่หวั่นไหวต่อความรู้สึกผิดที่เกือบทำให้อันหนึ่งไม่ได้เกิดมาคะตัวคิดว่าเราเป็นพวกประเภทลมเพลมพัดเหรอตัวก็รู้จักเรานี่ได้ยินแบบนี้ก็ยิ่งลำบากใจที่จะพูดแต่ก็ต้องพูดค่ะฟ้าไม่ได้จะมาแยกคุณหนึ่งออกจากลูก
แต่ฟ้าอยากให้คุณหนึ่งคืนลูกให้กับครอบครัวฟ้าได้ไหมคะยังไงฟ้าอยากให้อันหนึ่งไปเรียนเมืองนอกไปอยู่กับฟ้าสักสองสามปีแล้วค่อยให้เวลาพิสูจน์ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมไหมได้ไหมคะตัวจะให้ลูกไปอยู่กับตัวเหรอค่ะขอพูดตามตรงในฐานะแม่ฟ้าก็รู้สึกประหลาดใจที่ลูกคบกับเพื่อนตัวเองขอโทษนะคะที่มันต้องเป็นแบบนี้แต่คนเป็นแม่ต่อให้ไม่ได้เลี้ยงมาแต่ฟ้าก็รักลูกไม่มีแม่คนไหนหรอกค่ะที่จะไม่เสียใจที่เห็นลูกตัดสินใจผิดแล้วถ้าวันเวลาผ่านไปอันหนึ่งจะคบกับผู้หญิงล่ะก็ถ้าเป็นแบบนั้นฟ้าก็คงไม่ห้ามแล้วสำหรับตัวกับเชษมันคงเป็นใครก็ได้ใช่ไหมที่ไม่ใช่เราค่ะต้องไม่ใช่อดีตคู่มั่นของพ่อเพื่อนสนิทของแม่และยังเป็นคนที่ยายอันหนึ่งไว้ใจให้เป็นแบบอย่างทั้งหมดมันคือสถานะที่คุณหนึ่งแบกเอาไว้ค่ะไม่คิดเลยนะคะว่าจะมีวันที่พูดคำนี้กับคุณหนึ่งคุณหนึ่งไม่คู่ควรนั่งก่อนสิเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอาคุยกับแม่เราแล้วนะแม่เราเขาอยากให้เราไปอยู่ที่เมกาด้วยอะไรอ่ะไม่ไปหนึ่งเราทุกคนตกลงกันแล้วว่าวันนี้เราจะคุยกันแบบผู้ใหญ่หนึ่งช่วยรับฟังแล้วก็มีเหตุผลแบบผู้ใหญ่ได้ไหมการไปเมืองนอกครั้งนี้มันก็เพื่อตัวหนึ่งเองห่างจากอาสัก 2-3 ปีบางทีหนึ่งอาจจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นก็ได้นะแล้วทำไมเขาต้องห่างกับอันหนึ่งอ่ะเพื่ออะไรเหรอคะเพราะว่าทุกคนที่นี่เขารู้เรื่องของเราหมดแล้วไม่ไป
ยังไงหนูก็ไม่ไปไม่ไปไม่ได้ยังไงหนึ่งก็ต้องไปอยู่กับแม่พ่อไม่ได้เลี้ยงหนูมาด้วยซ้ำพ่อไม่มีสิทธิ์หนึ่งแล้วยายล่ะยายมีสิทธิ์ไหมหนึ่งมีเหตุผลหน่อยสิเราต้องยอมรับความจริงได้แล้วนะนี่มันชีวิตเขาความรักของเขาใครจะไม่เข้าใจก็ช่างดิหนึ่งจำที่อาเคยบอกได้ปะว่าถ้าเราอยากให้ทุกคนยอมรับในความรักของเราเราต้องไม่หนีปัญหาแล้วนะทุกคนที่นี่เขามีเหตุผลที่จะไม่เห็นด้วยแล้วอาว่ามันก็ฟังขึ้นหนึ่งชีวิตหนึ่งกำลังจะเริ่มต้นขึ้นยังต้องเจอโลกอีกเยอะไออยากให้หนึ่งไปเจอโลกให้มันกว้างขึ้นจะได้รู้สักทีว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอเอาอีกแล้วเหรอเหตุผลนี้อีกแล้วเหรอเขาเข้าใจเขารู้หมดนั่นแหละเขาโตแล้วแต่สิ่งที่เขาเข้าใจมากที่สุดมันคือความรู้สึกของตัวเขายังไงใจเขาก็ไม่มีวันเปลี่ยนก็ถ้าหนึ่งมั่นใจแบบนั้นก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นดิห่างจากอาแค่ 2-3 ปีเองแล้วถ้าถึงวันนั้นเรายังรักกันเหมือนเดิมไม่มีใครมาทำอะไรได้แล้วคือหนึ่งอยากให้เขาไปมากกว่าหนี่คือความต้องการของอันหนึ่งจริงๆใช่ปะอันหนึ่งทนได้หรออันหนึ่งเคยรักเขาบ้างไหมที่ผ่านมามันมีอะไรจริงบ้างไหมอาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คืออะไรอ่ะหนึ่งไปก็ดีเหมือนกันอาจจะได้รู้ใจตัวเองมากขึ้นไงถือซะว่าให้โอกาสอานะจะบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาอันหนึ่งไม่เคยรู้ใจตัวเองเลยใช่ปะช่วงเวลาที่เราใช้ไปด้วยกันมันไม่เคยมีความหมายอะไรกับอันหนึ่งเลยหรอหนึ่งรู้ป่ะตอนเนี้ยคนที่ควรอยู่ข้างเขามากที่สุดมันคืออันหนึ่งเขาผิดหวังในตัวหนึ่งมากนะคิดว่าจะไม่ได้เจอหนึ่งอีก
ขาก็อยู่ไม่ไหวเขาไม่อยากอยู่แล้วบอกให้มา